ไปว่าเขาทำไมอ่ะฮะบอกว่าไม่ให้ว่าใครบอกให้เขาเดินช้าๆอย่าไปเดินไวเดี๋ยวเดินเร็วๆแล้วมันล้มไปแล้วทำไงอ่ะใช่ไหมเราต้องคอยระวังบอกให้เขาด้วยเราจะเกิดไปนอนที่ไหนบ้านที่นี่บ้านที่นี่บ้านลุงงอกเนี่ยบ้านใครบ้านลุงงอกเนี่ยที่นี่เอานิ้วลงเออตรงนี้เหรอที่นี่ที่นี่อ๋อแล้วบ้านก็อยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่ไงอ๋อก็ดีเลยใกล้ๆกันแค่นี้สบายไหมมองอะไรอ่ะเด็กเขาวาดวาดวาดเนี่ยนี่เขาก็ชำนาญเห็นไหมอดทนหน่อยนึงเดินไม่ได้แล้วอดทนเดินได้สิเดินได้ใครว่าเดินไม่ได้จะได้หายแข็งแรงไม่ได้อดทนหน่อยเดียวนิดเดียวนะอดทนไม่เอาทำไมอ่ะอยู่อย่างนี้ไปสักพักเดี๋ยวมันก็หายเออนับหนึ่งถึงร้อยนะฮะนับหนึ่งถึงร้อยในใจเออนั่งนับเอาให้แม่นับก็นั่งนับเอาใช่ให้แม่นับนับหนึ่งถึงร้อยให้แม่นับให้แม่ไม่ต้องไปมองคนอื่นแม่นับหนึ่งถึงร้อยเขาไม่ได้กลับเปล่าใครอ่ะโอ้อ้าวแล้วแม่ไม่รู้จักเขาเหรอใครอ่ะเขารู้จักเขาไหมใครแม่รู้จักเขาไหมไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเปล่าเปล่าไม่ได้ไปยุ่งหรอกถ้าถามว่าใครโอ้อาโกอาโกเอออ้าวเขาไปไหนมาเขาไปเข้าห้องน้ำเอานับหนึ่งถึงร้อยได้ยังหนึ่งสองจบทำไมมันจบไวอย่างนี้อ่ะอ้าวเขาให้นับหนึ่งถึงสองถึงร้อยนับหนึ่งถึงร้อยฮะนับหนึ่งถึงร้อยอ้าวมานี่มานี่ก็นี่มานี่ก่อนเร็วมาหนึ่งนับคนเดียวไม่ต้องหาเพื่อนนับหรอกไม่เป็นไรนับคนเดียวนับคนเดียวเออให้แม่นับเนี่ยไม่ให้แม่นับคนเดียวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจมไม่เห็นถึงร้อยเลยอ้าวบอกไม่ต้องเอาร้อยไงหยวนหยวนหยวนเอาภาษาจีนนะใช่ปะเขาแค่เนี่ยเขาบอกไม่ต้องบอกถึงร้อยเออภาษาจีนนะเนี่ยเขายังอยู่ตรงนี้เลยอ๋อขอโทษภาษาจีนเขาว่าอะไรอ่ะให้นับเจ๊กเจ๊กหนอฮะเจ๊กหนอเจ๊กหนอเอานับไปเรื่อยๆดิเอาก็นับให้ว่าบอกให้ฟังไงขี้โกงโอ้ขี้โกงเปล่านี่เขายังไม่โกงเลยเขาจ๋อยเลยเออมาถึงตรงนี้ขี้โกงแล้วดูสิน่าเห็นไหมขี้โกงไม่กล้าพูดใช่ไหมเอออย่างเงี้ยใครชั่วหน่อยรับปากเนาะเออเห็นไหมเขาไม่ถืออะไรก็ได้ใช่ไหมยังไงก็ได้เออเออเออแพ้เขาเลยไม่พูดเลยหมดเลยเนาะใช่ไหมเนี่ยเขาไม่เข
ขาไม่พูดเขาก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเรื่องของเราสู้เขาไม่ได้แล้วไอ้ตัวตอนนู้นอาบน้ำเล็กก็ยังอาบยังเฮ้ยมาถามว่าอาบน้ำยังอาบแล้วฮะอาบแล้วอ๋อเป็นม้าเหรอฮะม้าเป็นม้าเหรอฮะเป็นม้าเหรออ้าวเป็นม้าอะไรเมื่อกี้บอกม้าฮะเป็นม้าอะไรไม่รู้ฮะไม่รู้อ้าวอันนี้ก็นอนกันสักเดียวเดี๋ยวกลับบ้านกันเล่าอ๋อทำไมอ่ะอ่ะโกมาด้วยกันก็กลับด้วยกันเดี๋ยวอ๋อกลับมาแล้วไม่ทานเขาไม่ใช่เดี๋ยวกลับพร้อมกันอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆนับ1ถึง100ป่ะทำไมต้องนับ1ถึง100อ่ะจะได้ไม่ต้องพูดอย่างอื่นไงเนาะเอาอย่างเดียวเลยเออใช่ถูกเออกลับมานอนเลยเอา1ถึง100ก่อนอ๋อนับยักหน้าทำไมอ่ะอ้าวหน้า1อือบอกให้นับหน้าถึง1ถึง100ฮะให้นับ1ถึง100เอ้ยยังไม่ได้บอกเลยอ่ะเนี่ยเขานั่งอยู่นี่เขายังไม่รู้เลยหาว่าเขาว่าใช่ไหมขี้หมูขี้หมาพอแล้วไม่เจ็บจะได้เดินแข็งแรงว่าเป็นไรขึ้นบนหัวเลยอ่ะเก่งใจได้เนี่ยขึ้นข้างบนเนี่ยยอดเราไปนอนที่ไหนเนี่ยไปนอนที่เขาแฝงไปกันแถวๆไปแถวๆอ๋อเนี่ยเห็นเอ๊ะเขาทำอะไรกันอ๋อก็คุยไปคุยมาแต่ก็ทำไอ้นี่แต่ไอ้บีเป็นไปไหนบีไอ้บีไปเจอแล้วใช่บีไหมไม่ใช่ขอบคุณ
ขอบคุณมากอันนี้ชะผมละประมวลผลเดี๋ยวไปเครื่องเลยเดี๋ยวนั่งก่อนนะนั่งก่อนนะประมวลผลต่างจากตอนแรกโอ้โหดูซินั่งไม่ลุกเลยไหมแต่ก่อนไม่ใช่เลยใช่ไหมล่ะโอ้โหถึงแม้ว่าจะคุยกันปัดไปเป๋มาเขาก็มีตัวของเขาเองนะเขาไม่หลุดทางด้านอื่นใช่นะไม่เข้าใจแล้วเรานอนที่อาบน้ำตัวไหนเดี๋ยวก่อนยังเดี๋ยวค่อยพาไปข้างบนเหรอข้างล่างกลับบ้านเราที่นี่ไม่ใช่บ้านเราไม่ถูกทั้งทีหรออย่างน้อยสุดพอเวลาเป็นคำสุดท้ายก็ยังรู้เรื่องโดยรวมแล้วยังไม่เป็นไรในระหว่างที่มีการปรับถือว่าใช้ได้นะผมว่านะจากหยุดไม่ได้เลยนิ่งไม่นิ่งไม่เป็นเลยมันถึงขนาดนี้ผมถือว่าคนดูแลก็ง่ายขึ้นไม่ต้องวิ่งตามอย่างเกินไปใช่นะงั้นฉันก็ใช้กรอบตะล่อมอย่างเงี้ยตะล่อมไปตะล่อมมาก็ยังอยู่กับเราแล้วก็ไม่หนีเอกันอย่างมากก็จากเอกันเป็นผู้รับฟังพักหนึ่งอีกพักเดี๋ยวพาไปอ๋อน่ะเนี่ยฟังลุงงอกพูดเนี่ยลุงงอกถามอะไรหันไปหาลุงงอกนู่นลุงงอกอยู่ไหนฮะลุงงอกอยู่ไหนใครนะลุงงอกลุงงอกอยู่ไหนอะไรงอกลุงงอกลุงงอกแกไปไหนแกไปไหนหันไปดูทางนู้นดิใช่ไหมฮะนี่ใช่ไหมใช่ก็จำนานอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวไปจ่ายเอกันไหมเดี๋ยวค่อยพาไปลุงงอกคุยด้วยคุยกับลุงงอกก่อนเร็วฮะคุยกับลุงงอกก่อนลุงออกเขาจะกลับบ้านเขาแล้วบ้านลุงออกอยู่นี่เขาจะกลับทำไมอ่ะอ๋อใช่ป่ะอ๋อบ้านลุงออกอยู่นี่ไหนที่นี่เนี่ยกลับมาถึงร้านเนี่ยกลับมาถึงคำว่าเวลาเขากินกินได้ไหมกินได้อยู่เวลานอนนอนหลับดีไหมหลับค่ะขับถ่ายสะดวกไหมขับถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างค่ะแต่จะฉี่บ่อยโอเคแต่พูดถึงอารมณ์เนี่ยผมว่าก็ดีนะนอนอยู่นี่ก็แกแบบช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเหมือนก็ยังวินบีนอยู่แล้วก็เพ้อพูดเพ้อบอกไม่ถูกเพ้อก็เป็นธรรมชาติที่ผ่านมานี่ก็เขาก็ยังมีส่วนเพ้ออยู่นะเนี่ยเพ้อเอาว่าเราฟังมาตลอดก็มีส่วนเพ้ออยู่ไอ้เพ้อตรงนั้นไม่ได้ก่ออันตรายก็ปล่อยเข้าไปแล้วปล่อยใช้ผ่านไปเรื่อยแล้วค่อยดึงกลับเนี่ยเวลาดึงกลับปุ๊บเขาก็จะรู้เรื่องเราต้องการตัวดึงกลับนี่แหละอย่าให้เขาปล่อยเขาไปเลยดึงกลับทีบอกนับ1-100ไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะได้อาหารก็เอาวะสิบก็เอาวะนี่คือตัวดึงกลับเห็นไหมครับเราใช้หลักนี่นะในการที่จะยืดหยุ่นเอาไว้ก็ต้องถือโอกาสบอกว่าต้องบอกว่าคนดูแลก็ต้องใจเย็นมากพอนะครับเย็นไม่พอไม่ได้หรอกมนุษย์พันนี้ร้ายแรงมาแรงไปเดี๋ยวยุ่งเลยครับแรงมาต้องอ่อนให้ได้แล้วค่อยตะล่อมเอาทีหลังโอเคถือว่านิ่งเลยเยอะมากเยอะทีเดียวแหละครับคำว่านิ่งเนี่ยกล้าได้ป่ะ98-99%ต่างจากเดิมเยอะนี่เวลามวยจีนเลยนี่เวลาเขาผมพาเขาไปต้องผมบ้างไหมแกยังไปเลยค่ะผมลำมวยจีนไม่ได้ไปยังหรอลองดูซิว่าเขาจะไปทำตามพวกได้ไหมได้เขาเห็นเขาก็จะทำตามนั่นแหละเข้าไปครอบคุมอันนี้ก็ไปจังกันที่ไหนอ่ะอยู่สระบุรีค่ะเออนั่นแหละไม่รู้หาวิธีค่ะลุงฟังลุงเออใช่เก๊กใช่เก๊กฮะลุงออกคุยอยู่ฟังคืนก่อนแกทำหน้านี้นี้แล้วก็ไม่พูดแล้วก็เหมือนทิ้งตัวแล้วก็นอนก็ต้องไม่พูดไม่พูดเป็นพักใหญ่อะคืนนอนนี่ใช่ไหมนอนนี่เหรอแกก็บอกนอนนี่ใช่ไหมเพื่อนแกมาเขามาแล้วก็บอกว่าให้ตัวดีๆอะไรเงี้ยเพื่อน
ขามาหาเป็นอย่างนี้อยู่สองครั้งคือมันเป็นไปได้หรอว่าอันนี้หนูก็ไม่เห็นนะว่ามันจะแบบมีก็ต้องตอบคำอธิบายเลยกว่าใช่ครับเขาอยู่ในบรรยากาศของเขาเขาเรียกว่าอยู่ในโลกของเขาแล้วก็ยังไงแต่โลกของเราก็คือความจริงที่เราเห็นอยู่สิ่งแวดล้อมโลกของเขาอีกโลกหนึ่งก็คือจินตนาการโอเคไหมครับมีทุกคนโลกจินตนาการของทุกคนมีทุกคนแต่เมื่อรักเขาแก้จริงได้เขาก็แสดงมาใหม่ๆถามว่ามันทำร้ายผู้อื่นไหมตรงนี้พูดเดือดร้อนไหมไม่มีปล่อยเขาเขาจะคุยเป็นภาษาเขาเรื่องของเขาแต่เวลาถามชื่อเสียงในนามพวกเขารู้สึกตัวไหมตรงนี้ต่างหากที่เราจับตรงนี้เข้าใจพูดเลยอ่ะตอนที่ช่วงที่เป็นอาการนั่นแหละเขาปล่อยเขาแต่เขาหายใจเขาทิ้งตัวเนี้ยเหมือนเป็นลมไม่พูดกับช่างเขาแต่เขาหายใจหายใจเขาเส้นอย่าไปรุนแรงเขาถ้าจะมีการช่วยพัดนะถ้าเป็นการช่วยถ้าเขาหยุดหายใจเองก็ปล่อยเข้าไปในสภาพเช่นนั้นคือปล่อยให้เขาอยู่ในโลกของเขาให้ได้แต่ก็ฟื้นปุ๊บกลับมาเป็นโลกของเราเป็นปกติดึงให้อยู่ตรงนี้ดึงให้เช่นถามว่าเมื่อกี้ไปไหนมาเขาจะเล่าเรื่องราวได้ปลาไปนอนที่ไหนโอเคไหมฮะเอาตรงนั้นเป็นความรู้เราอ๋อไปเที่ยวเอาปลาไปจำครับเรามีที่เดียวคือปรับตามปรับท่องเราจะคุยกับเขาเขาไม่รู้เรื่องในช่วงเวลาก็เข้าอยู่โลกของเขาปล่อยแล้วสุดท้ายก็มาเป็นเงี้ยก็ดีมากเลยเพราะนี่หนังชิ้นหนังมันยังไม่ลุกก่อนนี้ได้ที่ไหนเราอยู่วิ่งตามนี่ก็วิ่งตามช่วงนี้เปลี่ยนน้อยลงตรงนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องการเราคนดูแลก็ไม่ต้องเหนื่อยตามนะครับอย่างนั้นก็คุยกันเจ้าแจ้งเจ้าแจ้งนะคุณอย่าไปจับผิดจับถูกให้ปล่อยเข้าไปอารมณ์เข้าไปแล้วถ้ามันดึงสุดท้ายเออจุดสุดท้ายก็จะไปนอนไปแล้วก็ว่าตรงนี้ไม่หายเยอะพอไปเด็กขั้วปุ๊บรู้เรื่องจบแล้วใช่ไหมต้องคิดอย่างนี้ให้ได้ไม่โยมเนาะไปทำอะไรมาหน้าตากินเก่งก็ละคนนะหน้าตาจริงนะวันนั้นกับวันนี้ก็คนละคนนะเนาะชี้เนี่ยหน้าผมก็ถามว่าใช่ไหมล่ะอยู่ด้วยกันมากี่เดือนกี่ปีอ่ะใช่ป่ะแล้วมาเจอหมอกี่ครั้งเนี่ยครั้งนี้ครั้งที่4ครับ4ครั้งผ่านไปเรียกว่า3ครั้งผ่านไป3ครั้งเองหรือซิสองมือเปล่ากับใบหน้าเนี่ยอย่าไปคือต้องการจะให้รู้ว่าเริ่มต้นใบหน้าเขาเป็นยังไงท่านนี่รู้ดีที่สุดเพราะว่ามาด้วยกันตลอดเวลาใช่ไหมท่านนี่ดีที่สุดดีกว่านั้นคือเจ้าตัวเป็นทุกข์กับใบหน้ามากี่ปี4ปีค่ะใช่ไหม4ปีเต็มๆเลยมาถึงวันนี้พอใจยังภูมิใจมากไหมใช่ก็มากเลยเฉพาะใบหน้าอย่างเดียวนะโยมอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงแล้วอย่างอื่นที่มันเก็บตกได้ในการสนทนากันไปมาอัศจรรย์นั่นคือคำตอบที่แท้จริงเขาเป็นเจ้าตัวเขาเองเวลาผมสัมผัสตัวเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรเหมือนกันทุกคนเลยเอาความรู้สึกกลับบ้านไปเอาความเข้าใจกำลังคุยอยู่ตรงนี้เวลาสุดท้ายก็เอาความรู้สึกนะอยู่กับความรู้สึกของตัวเองในสุดท้ายแล้วมันจะได้มันจิตสอบไปนี่คือพลังงานบริสุทธิ์มันทำงานของมันในร่างกายของทุกคนมันทำงานอยู่แล้วแหละแต่ผมเนี่ยคือพอเวลาพูดถึงพลังงานบริสุทธิ์ของแต่ละคนขอให้คิดสวัสดิ์จำลองภาพเลยมีเตาถ่านไฟในแต่ละเตาของแต่ละตัวเนี่ยมันจะมอดดับอยู่แล้ว
ภาพนี้ให้ได้แล้วก็จะบึ้มบึ้มในร่างกายรู้จักมันงอกก็ต้องแต่ในกรอบเนี้ยมันจะง่ายไม่ใช่จะเชื่อโดยที่ไม่มีกรอบความคิดไม่มีกรอบความเข้าใจไม่ได้นะอยู่ไหนก็อยู่ได้ใช่ไหมทำอะไรก็ทำไปเรียนรู้ภายนอกก็ประกอบอาชีพถ้าหากว่าอยู่โดยที่ไม่ประกอบอาชีพถือว่ายอดเยี่ยมต้องตุนสำรองมาเยอะนะจีตันบอกกันนะคำว่าตันคืออะไรสมบัติไงสำรองคนต้องมีสำรองจ่ายจึงไม่ต้องประกอบอาชีพต้องมีสำรองจ่ายนะไม่มีสำรองอยู่ได้ยังไงครับทุกคนทุกคนนี่หากินง่ายยากอยู่แต่ก่อนนี่ลงทุ่งหนูก็มีได้ของกินใช่ไหมไปตลาดหน่อยแล้วถ้าเป็นคนขายก็หาของมาขายง่ายแต่ก่อนเนี่ยเดินลุงทุ่งก็ได้ของมาขายในตลาดแล้วถ้าคนซื้อก็ไปซื้ออะไรก็ซื้อได้แล้วมันซื้อง่ายขายคล่องเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วบรรยากาศมันเปลี่ยนแปลงไปเดินลุงทุ่งไม่มีของมาขายแล้วต้องจัดการพ่อเลี้ยงถึงทุนทั้งนั้นเลยต่างทีนี้เราจะมีสตังค์พอที่จะไปก็ต้องมีทุนรอนจึงจะอยู่ได้อย่างง่ายขึ้นผมบอกว่าทุนไว้ชักกระตบคนที่หามาเขาจุนไว้เขาตายไปแล้วด้วยสิใช่เปล่ารู้ป่ะใช่ไหมเขาไว้ขี่ตันแล้วสิถ้าคิดเป็นเงินถึงร้อยล้านไหมถึงไหมจะโกหกลุงหมอกสวยนะให้รู้ไว้ลุงหมอกไม่ได้ขอสักบาทเดียวนะให้รู้เนี่ยโกหกก็สวยนะให้รู้ไว้บอกไว้เขาจุนเอาไว้สัก5,000 ล้านนี่พูดมันไปเลยสาธุใช่ไหมเนาะมันต้องอย่างนั้นนะเออใช่คนที่เขาตุนเอาไว้ให้เขาตายไปแล้วเห็นไหมไม่งั้นจะอยู่ได้ไงอย่างเงี้ยไม่ไปขอชีพใช่นะอย่ามาโกงของหมอไม่ดีนะไม่ดีลูกหมอไม่ขอสักบาทเดียวด้วยอ่ะแต่พูดความจริงมามันจะดีไหมผมจะพูดจะเป็นเช่นนั้นผมจึงไม่ค่อยถามเรื่องส่วนตัวใครเกรงว่าเขาจะตอบไม่ตรงคำถามตอบตรงเดี๋ยวเขาพ่นเลยนะใครจะพ่นลุงหมอพ่นใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมครับชาวบ้านคนอื่นก็ใช่ใช่ครับมันไม่ใช่ลุงหมอถามอ่ะลุงหมอมีความสามารถระดับนี้หน้าเป็นสีฟ้ามารูป3 ครั้งหายขนาดนี้ทั้งนี้เดินไม่ได้มีหยุดเลยคุยก็ไม่กี่น้ำนิ่งแล้วเนี่ยนี่คือความสามารถลุงหมอถามว่าใช่หรือเปล่าเมื่อลุงหมอถามอะไรต่างๆปิดไว้ทำไมล่ะลุงหมอขอหรือเปล่าแต่คนอื่นก็ใช่สิครับนั่นคือคนอื่นต้องจับแยกให้ได้นะลุงหมอไม่เหมือนใครและใครก็ไม่มีเหมือนลุงหมอแน่ๆหรอกแต่ไม่ใช่ลุงหมอเกิดมาเพื่อให้มากราบไหว้บูชามันก็ไม่ใช่ต้องจำแนกครับจำแนกไม่เหมือนใครมันคุยมาเถอะลุงหมอกันจะยากจะจนจะแสนสาหัสจะร่ำจะรวยแสนร่ำรวยคุยมาเถอะมันจะดีจริงเพราะความจริงเป็นเพียงหนึ่งเดียวความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายจำเป็นหลักมันจริงระดับไหนล่ะที่มันไม่ตายทำลายไม่ได้แปลว่าไม่ตายไม่หาไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดทำลายไม่ได้นี่คือของจริงความจริงแล้วใครล่ะไปเจอบอกความจริงที่ว่านั้นคำตอบที่ใช่ต่อรองมีแต่พระศาสดาเท่านั้นจะไปเจอบอกความจริงตรงนั้นได้มีแต่พระศาสดาเท่านั้นถามหาศาสดาหน้าวันนี้พระศาสดาที่ว่านั้นอยู่ไหนทีก็หาไม่เจออีกแล้วใครล่ะเป็นคนที่
รับสิ่งเหล่านั้นมาถ่ายทอดถ่ายเทให้กับกันและกันทุกวันมันต้องงอยขอบนี่นะใช่ไหมครับคิดให้ได้ตรงนี้เมื่อพระศาสดาไปหมดแล้วแล้วใครมนุษย์คนไหนล่ะที่สืบทอดหรือว่าเอาแก่นแกงของพระศาสดานั้นๆให้ไว้กับชาวโลกมาเผยแพร่เผื่อแผ่แบ่งปันให้กับกันและกันณวันนี้เวลานี้วินาทีนี้ด้วยแล้วใครคือคนคิดให้ได้นะถ้าคิดไม่ได้สรุปไม่ได้หลงไม่หมดนะจะหลงหมดหลงแล้วกลัวไม่กลับนะเนี่ยหลงมาเยอะแล้วล่ะคนเราพูดแล้วก็เหมือนกับคำพูดต่อไปนี้เหมือนกับมันยกตัวเองท่านทั้งหลายมียุคปูนนี้เจอมาเยอะผ่านมาเยอะไปหาเยอะไปเรียนรู้มาเยอะไปทุ่มเทมาเยอะอยู่ๆก็มาเจอกับลุงหอกอย่างที่มีความสามารถที่ว่ามันประมวลได้ยังหยุดได้ยังที่ไปกับสิค้นหาตัวเองอย่างดีสุดสุดท้ายนะในระหว่างกำลังเป็นตัวแปรตัวหนึ่งหรือว่าเป็นตัวอย่างตัวหนึ่งความจริงเขาเป็นคนเก่งเพราะพูดภาษาที่เขาพูดมีปรัชญาแฝงไว้อยู่ให้รู้เด็กต้องเป็นคนเก่งคนหนึ่งซึ่งณวันนั้นเขาก็จะมาหากินกับคู่ของเขาวันหนึ่งคู่ของเขาไปไหนก็ไม่รู้อ่านเนื้อคนไอ้ตรงนี้ภาษาเขาพูดเป็นปรัชญาเยอะนะถ้าจับความได้ยอมรับว่าเป็นคนเก่งคนหนึ่งทั้งผมไม่จำเป็นต้องไปรู้กับพืชความเก่งที่ว่านั้นเขาก็หามาเป็นทรัพย์สินคานให้ลูกหลานว่าไปเลยถ้าไหนไม่รู้ล่ะนั่นคือความเก่งแต่มาถึงวันนี้ก็เป็นอย่างนี้ก็ไปคำถามโอ้คนเก่งเก่งสุดขั้วเลยขั้วหรือเปล่าเก่งสุดขั้วเลยขั้วโดยที่ไม่มีใครกำกับมีแต่เจ้าพ่อเจ้าแม่ไหนก็ได้กำกับไปถึงเวลาก็ไปเช็งเม้งเหมือนเจ้าพ่อไหนก็ไม่เจ้าแม่ไหนก็ไม่ฮะก็ไปรูปแบบนั้นไม่เป็นไรเป็นวิถีตรงนั้นไม่มีปัญหาแต่มาถึงวันหนึ่งเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่ว่านั้นไปผงกผงกพระเจ้าข้าต่อแล้วก็ยังพึ่งอาศัยไม่ได้เนี่ยมันต้องคิดอย่างนี้ให้ได้ที่ผ่านมาอย่าบอกว่าไม่ดีมันเป็นวิถีมันผ่านมาต้องบอกว่าดีหมดสรุปได้ยังไงดีแค่ไหนล่ะที่มันผ่านมา1 2 3 4 5ดีกี่เปอร์เซ็นต์นี่คือมนุษย์ผู้มีปัญญาต้องจำแนกให้ได้ผ่านมาให้บอกว่าดีทั้งหมดดีกี่เปอร์เซ็นต์นู่น2 3 100ที่แต่ละที่กี่เปอร์เซ็นต์นั่นคือมนุษย์ต้องจำแนกให้ได้จนกระทั่งมาถึงที่นี่วินาทีนี้คอมเพลซิครับว่ามันคือน่าสนใจมนุษย์ผู้มีปัญญาต้องอยู่ในกรอบความคิดที่กำลังอ้างถึงอันนี้อะไรนั่นนั้นไม่ใช่ปัญญาเป็นความเชื่อความเชื่อไม่ใช่ความผิดครับที่ผ่านไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเช่นเดียวกันระหว่างเชื่อกับไม่เชื่อแชร์กันมันค้างมาตลอดก็ดีกับไม่ดีนั่นแหละครับค้างมาตลอดจนถึงก็มาถึงเอ้ยดีเท่ากับไม่ดีเสมอแล้วฮะนั่นคืออุเบกขาเชื่อเท่ากับเชื่อเชื่อเท่ากับไม่เชื่อมันก็นิ่งแล้วไม่เชื่อมากกว่าเชื่อฟาดฟันกันแล้วไม่เชื่อมากกว่าเชื่อหรือเชื่อมากกว่าเชื่อมันก็ฟาดฟันกันแล้วนี่คือบริบทของโลกไอ้เราเป็นบริบทของเข้าใจโลกคำว่าเราแปลว่าลุงหมอกนะเข้าใจบริบทโลกเพราะว่าเขามาถึงภาวะกันมันหาวิธีแชร์ให้ได้ทางโลกจะทำต้องมาใช้อย่าให้ฝ่ายโลกทะเลาะกันตีกันตกกันดีกันเขาเกิดมาเพื่อกันอย่าให้ฝ่ายโลกตกกันตีกันฆ่ากันเขียนฆ่ากันทำไงล่ะจะให้ได้ก็ต้องใช้สื่อแล้วครับทุกวันนี้อยู่ภาพอยู่พูดอยู่ที่บ้านผมเองเห็นไหมครับถ้าไม่มีสื่อหน้าจอเวลานี้มันก็ไปไม่ถึงไหนต้องขอบคุณสื่อจริงการที่รู้จักกันก็มาจากสื่อใช่ป่ะล่ะใช่ไหมเฟซยูทูบบ้านเราทีวีใช่ไหมเห็นไหมต้องขอบคุณเขานะ
ราใช้ของเขาฟรีนะพี่รวยเนี่ยไม่มีต้นทุนเลยมีต้นทุนคืออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต้นทุนการที่เราได้เมย์มาโดยไม่มีต้นทุนที่นี่ในการเยียวยารักษากันมันก็มีค่าใช้จ่ายเป็นหลักเป็นเรื่องเป็นราวใช่ป่ะชัดเจนใช่ไหมครับถ้าหากคนต้องการเงินเอาใบหน้ามาเป็นตัวหลักไม่หายคืนเงินภายใน3เดือนด้วยไม่เกิน10ครั้งไม่เกิน5ครั้งมา15,000ค่าจ่ายไม่อยู่20,000ค่าจ่ายไม่อยู่ใบหน้าไม่สูญเสียด้วย50,000ค่าจ่ายไม่หายคืนด้วยนะเอาภายใน5ครั้งเนี่ยตัวเอาเท่าไหร่เงินถ้าจะหาเงินถ้าจะเกิดมาหาเงินในโรงงานเขาเท่าไหร่เงินสองมือเปล่าก็หนึ่งคำพูดนี่นะครับจะบอกให้ทราบเอาปี๊บไปใส่แต่ละวันแต่ผมก็ไม่เคยทำ20กว่าปีไม่เคยแปลว่าลูกหมอมันต้องมีดีมากกว่านั้นอีกใช่จึงไม่เห็นแก่เงินเหมือนชาวโลกเขาเห็นแก่เงินนี่คือความต่างเงินต้องวินิจฉัยให้บอกรู้จักลูกหมอต้องวินิจฉัยลูกหมอให้ได้ใช่ไหมครับไม่งั้นถูกลุงงอดถูกลุงงอดหลอกนะถ้าไม่เข้าใจลุงงอดลุงงอดหลอกนะครับหลอกง่ายจะตายไปโกหกคนไม่ยากง่ายส่งความเชื่อไปหน่อยเดียวเองแต่ทำไหมล่ะต้องถามตัวเองทำไหมทำได้ระวังโดนเหยียบตายก็แค่นั้นเองแค่แบบรู้จักใครโป้งไหมเนี่ยร้องมาสิใช่ไหมใช่ไหมมันง่ายจะตายไปทุกคนนั้นเราต้องสะอาดพอเราต้องมั่นพอจึงกล้าพูดคำที่ได้ยินเนี่ยให้ได้ไอ้รอบๆเนี่ยคือเขาเท่าไรไม่รู้เจอกันมากี่คนแล้วไม่รู้เราบอกคุณเจอกันมาเยอะแล้วล่ะยังไม่กล้าบอกความจริงกับคนเหล่านั้นใช่ป่ะไอ้คนที่จะหลอกตอบไปว่าเนี่ยต้องถามให้ได้ทำชัดคำตอบสุดท้ายน่าจะอยู่ที่ตัวทุกท่านเองคำตอบอยู่ที่ตัวท่านไม่ใช่อยู่ผมจะเปิดเผยแน่นอนมันถึงเวลาเราต้องปลดจริงๆจะไปเก็บไปทำไมงุบงิบไปทำไมเข้าใจไหมตัวนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกคนได้ร่างกายมันก็ทำงานเมตาบอลิซึมมันทำงานการเผาผลาญทำงานดีกินก็กินง่ายนอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์อย่างสายร่างกายแข็งแรงดูซิดูความนิ่งก่อนนี้ได้ไม่โยมไม่มีทางนะเดี๋ยวนี้นิ่งไม่สนใจเขารู้เรื่องของบ้านรู้คงไม่มั้งคงไม่รู้ไม่รู้ก็อยู่เขาก็นิ่งเขานะดีแล้วก็ดีสินี่อ่ะคนต่อไปเชิญตอง